สวัสดีครับผมต่อพงจากช่องโดนอินโฟนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการคาลิเบตตัวแรงดันแล้วก็กระแสของ FPV โดนของเรานะครับลำนี้เป็นลำ5นิ้วนะครับการคาลิเบตเพื่อที่จะทำให้ตัวไฟคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันรับรู้ค่าแรงดันแล้วก็กระแสหรือโวลเตจแล้วก็เคอร์เรนต์นะครับได้ถูกต้องนะครับเพื่อมันได้จะได้ดึงประสิทธิภาพลำ FPV โดนของเราออกมาได้สูงสุดดึงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ออกมาได้สูงสุดนะครับวิธีการคาลิเบตที่จะนำเสนอวันนี้ก็ง่ายๆครับคือหลักการเนี่ยมันก็คือเราจะต้องวัดค่าโวลเตจแล้วก็กระแสที่โดนมันใช้จริงนะครับแล้วก็ไปเทียบกับค่าที่ไฟคอนโทรลเลอร์มันอ่านได้แล้วก็คาลิเบตให้มันให้ไฟคอนโทรลเลอร์มันอ่านค่าตรงความจริงนะครับวิธีการก็คือเราถอดใบพัดออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็วิธีการที่ผมนำเสนอวันนี้ก็คือผมเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะที่เป็น True Fit RC นะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้เป็นรุ่น M7 นะครับซึ่งไอตัวเครื่องชาร์จเนี่ยนอกจากมันชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยมันยังจำลองตัวเองเป็น Power Supply ได้ด้วยนะครับสำหรับจ่ายไฟให้กับตัวของเราเวลาเราทดสอบอะไรเงี้ยวิธีการก็คือกดปุ่ม Exit ตรงนี้นะฮะแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่จะประมาณนี้แหละกด Exit ค้างไว้มันจะมีเมนูนี่ฮะมันจำลองตัวเองเป็นได้หลายอย่างเลยแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวฟังก์ชันนี้ฮะ power power ก็คือ power supply พอกดเข้าไปแล้วมันจะให้เราเลือกว่า output voltage เป็นเท่าไหร่คือจ่ายไฟให้โดนเราเท่ากี่โวลต์นะครับแล้วก็จ่ายกระแสสูงสุด max current กี่แอมป์แล้วก็สตาร์ทก็คือเริ่มจ่ายไฟออกที่พวก FT60 นี่ฮะทีนี้โดนลำนี้ของผมมันเป็นลำ5นิ้ว4S นะฮะก็เดี๋ยวผมจะปรับไฟประมาณสัก14โวลต์พอส่วน max current ก็คือเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสั่งให้มอเตอร์หมุนให้มันกินกระแสประมาณสักแอมป์นิดๆหรือแอมป์นึงอะไรเงี้ยนั้นตรงนี้จริงๆเราเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะมันเป็นแม็กก็คือมันสูงสุดปรับเท่าไหร่ก็ได้ฮะให้สูงปรับเท่าไหร่ก็ได้ฮะให้สูงกว่าที่เราใช้จริงแล้วทีนี้เราต้องมีขั้ว FT60 เป็นสาย FT ที่มีขั้ว FT60 ตัวเมียนะครับหัวท้ายแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเสียบเข้าที่เครื่องชาร์จของเราที่จำลองเป็น power supply ครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เสียบเข้าโดนของเราอันนี้ผมถอดสายตัวแอร์ยูนิตออกไว้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ร้อนครับทีนี้เดี๋ยวเราก็กดปุ่มสตาร์ทครับเพื่อจ่ายไฟให้กับโดนของเรานะครับแล้วก็ผมเสียบสาย USB เข้าคอมเปิดเบต้าไฟรอไปแล้วก่อนจะกดปุ่มสตาร์ทเพื่อนๆอย่าลืมดูไฟต้องไม่เกินนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวบอร์ดไหม้นะครับอันนี้14โวลต์กดสตาร์ทแล้วโอเคมีเสียงมอเตอร์ดังปกตินะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูที่หน้าเบต้าไฟครับที่หน้าเบต้าไฟให้เราไปที่แท็บมอเตอร์ครับเพื่อที่จะไปหมุนมอเตอร์ฮะให้มันกินไฟตรงนี้นะประมาณสักแอมป์นึงไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครับลองดูผมกดตรงนี้นะฮะ I understand this นะอย่าลืมนะครับต้องถอดใบพัดก่อนนะเดี๋ยวขยับโดนขึ้นนิดนึงให้เห็นว่ามอเตอร์หมุนอันนี้ power supply ตอนนี้เราเห็นทุกอย่างพร้อมกันแล้วนะครับผมจะเร่งมอเตอร์ขึ้นไปเพื่อนๆดูตรงนี้กระแสมันก็จะกินเพิ่มขึ้นนะผมเอาตัวเลขกลมๆก็ได้พยายามปรับให้มันได้1แอมป์นะผมจะสูด8แอมป์นะไฟจ่าย14โวลต์ทีนี้ในขณะที่เรายังให้มอเตอร์มันหมุนอยู่นะครับเราก็ไปที่แท็บ Power and Battery นะฮะสังเกตว่าที่ Voltage Meter กับ Ampere Meter เนี่ยมันจะมีค่าสเกลตรงนี้อยู่นะฮะเนี่ยสเกลเป็นค่าตั้งต้นจากโรงงานนะครับซึ่งปกติโวลเตจเนี่ยมันตรงมาจากโรงงานแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ที่มันไม่ตรงก็คือตัวแอมแปร์นี่ครับวิธีการนะครับก็คือให้เรากดตรงนี้ครับคาลิเบตปึ๊บก็จะมีคำเตือนนิดนึงแล้วถ้าเรามั่นใจว่าตอนนี้ค่าทุกอย่างมันพร้อมนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปค่าที่เราวัดได้จริงนะครับอย่างตามนี้ฮะ14โวลต์อันนี้คือของmeasure voltage นะครับก็คือค่า voltage ที่วัดได้ก็ measure ampere นะครับก็คือค่าแอมป์ที่วัดได้ 1.07 เราใส่เข้าไปเลยครับต
ามจริงที่วัดได้นะครับ2ค่านี้2ช่องแต่แล้วกดคาลิเบตเลยปึ๊บเนี่ยมันจะโชว์มาว่าสเกลที่ถูกต้องของโวลเตจต้องเป็น111สเกลที่ถูกต้องของแอมแปร์ต้องเป็น139เรามั่นใจเราก็กด apply calibration เลยโอ้ผมลืมให้เพื่อนๆดูตอนก่อนงั้นผมขอกดยกเลิกไปก่อนนะขอให้เพื่อนดูก่อนตรงเนี้ยลืมไปว่าโวลเตจนะเป็น 13.9293 เนี่ยซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับ14โวลต์นะส่วนแอมเนี่ยเราจ่าย 1.07 แต่ตรงเนี้ยมันโชว์ไม่ค่อยตรงเห็นไหมถ้าเทียบกับโวลต์นะเนี่ยมันจะ 0.9 0.8 เองไม่ตรงนะเดี๋ยวเราจะดูว่าคาลิเบตแล้วอะตรงไหมเอาใหม่นะโวลเตจเราจ่าย14โวลต์แอมตอนนี้ 1.07 ก็กดคาลิเบตเลยเหมือนเดิมมันจะได้ค่าสเกลมาให้เราก็กด apply calibration เลยปึ๊บแล้วก็กดเซฟนะตรงนี้ค่ายังไม่ตรงนะเรากดเซฟก่อนเซฟปึ๊บนี่เห็นไหมแอมเนี่ย 1.07 แล้วประมาณ1แอมโวลต์ก็ประมาณ 14.0 กว่าแค่นี้เองนะง่ายๆโอเคคือต้องทำที่ configurator version ใหม่ๆนะครับเนี่ย 10.90 แล้วก็อันนี้เฟรมแวร์ผมเป็น 4.40 แต่ผมเข้าใจว่าเฟรมแวร์ 4.3 อ่ะได้เหมือนกันแน่ๆแต่ 4.2 อ่ะไม่แน่ใจแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นที่มันไม่ได้เป็นที่ตัวเฟรมแวร์นะมันเป็นที่ตัวไอ้ Betaflight configurator เนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน calibrate แบบใหม่เนี่ยซึ่งง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยทีนี้เดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดเยอะเกินไปผมขอไปปิดมอเตอร์นี่ตอนปิดมอเตอร์เนี่ยบางทีถ้าเราเร่งใช้กระแสเยอะๆเราปิดทันทีมันอาจจะมีแบบไฟเกินขึ้นมานะไฟกระชากให้เราค่อยๆลดลงนะเราค่อยปิดตรงนี้โอเคตอนนี้คือเราได้ค่าที่ตรงเป๊ะเลยนะครับง่ายด้วยเป็นวิธีการคาลิเบตแบบใหม่ทีนี้ของเดิมที่เราเคยคาลิเบตอ่ะเพื่อนๆอาจจะเคยมีลองเทสว่าเดี๋ยวปิดหน้าเบต้าไฟก่อนหรือบังเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีบินนะฮะบินด้วยแบตแล้วก็ตอนที่บินเสร็จเนี่ยตอนที่เราดิสอาร์มมันก็จะมีข้อมูลของไฟนั่นนะครับซึ่งมันจะบอกว่าเราบินไปกี่มิลลิแอมป์เนี่ยแล้วเราก็ต้องกลับมาชาร์จแบตเตอรี่ใช่มั้ยฮะดูว่าเราชาร์จจากเครื่องชาร์จเนี่ยกลับเข้าไปกี่มิลลิแอมโดยดูที่หน้าจอเครื่องชาร์จแล้วไปใส่สูตรคำนวณนะอันนั้นมันไม่ค่อยตรงอันนั้นวิธีการที่ตรงนะก็อย่างที่ผมทำให้ดูนะก็คือเราทำยังไงก็ได้ที่จ่ายไฟให้กับโดรนของเราให้รู้แล้วเรารู้ว่าโวลเตจมันเท่าไหร่เคอร์เรนต์มันเท่าไหร่แล้วเราก็ไปใส่ที่หน้าคาลิเบชันได้เลยทีนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวชาร์จแบบนี้ก็อาจจะใช้มัลติมิเตอร์เงี้ยวัดเอาติมิเตอร์วัดเอาหรือถ้าใครมีแคมมิเตอร์อย่างนี้ก็จะดีมากเลยก็คือเราไม่ต้องเราใช้แคมเข้าไปอย่างเงี้ยแคมเข้าไปที่ไฟสีแดงนะฮะไฟบวกมันก็จะโชว์ค่าได้เลยหรือไม่งั้นก็ถ้าเพื่อนบางคนมี power supply ตั้งโต๊ะแบบนี้ครับมันก็จะโชว์นะฮะแอมป์ก็คือ current นะครับแล้วก็ voltage ตรงนี้ก็ได้แบบเดียวกันจริงๆตอนนี้คือคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมี power supply รุ่นที่มันจำลองตัวเองเป็นไม่ใช่สิเครื่องชาร์จที่จำลองเป็น power supply ได้ก็ทำเหมือนผมได้เลยแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมลองอีกวิธีนึงให้ดูครับผมขอถอดอันนี้กดปุ่มค้างเพื่อเลือก stop ก่อนโอเคตอนนี้ไม่ได้จ่ายไฟให้โดนแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องชาร์จแบบนี้นะครับแต่มีมัลติมิเตอร์อยู่ก็จะสามารถวัดกระแสตอนที่มันทำงานได้เหมือนกันนะครับวิธีการก็คือเราต้องทำสายแบบนี้ขึ้นมานะครับคือแรงดันเนี่ยมันวัดด้วยวิธีการคล่อมใช่ไหมวัดคล่อมเข้าไปบวกลบอย่างนี้เลยแต่กระแสเนี่ยมันวัดแบบอนุกรมครับเราก็เลยต้องทำสายลักษณะแบบนี้ต้องตัดสายออกเส้นหนึ่ง
แล้วก็ฝั่งหนึ่งเสียบเข้าแบตเตอรี่อีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้าโดนแล้วก็สองเส้นนี้คือใช้มัลติมิเตอร์นะครับนี้มัลติมิเตอร์เพื่อนๆที่เป็นนักอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็น่าจะรู้นะว่าน่าจะพอทราบว่าเวลาวัดกระแสคือเราต้องบิดไปที่ตัว A อย่างเงี้ยคือแอมแปร์และแอมมันยังมีเป็นกระแสตรงกับกระแสสลับอีกฮะกระแสตรงก็คือ AC นะครับกระแสตรงคือ DC กระแสสลับคือ AC เดี๋ยวเอาใหม่กระแสสลับคือ AC กระแสตรงคือ DC นะฮะซึ่งอย่างมัลติมิเตอร์ของผมตัวนี้นะมันใช้วิธีกดปุ่มเนี่ยนะกดทีหนึ่งเป็น AC เห็นไหมกดอีกทีหนึ่งเป็น DC ทีนี้ไฟจากแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันเป็นไฟตรงนะคือไฟ DC ต้องปรับให้ตรงนะครับแล้วแค่นี้มันยังไม่พอนะครับมันต้องคือปกติเนี่ยมิเตอร์เราจะวัดขั้วมันจะเสียบอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีขั้วคอมมอนแล้วก็ขั้วบวกเราต้องย้ายขั้วคอมมอนนะฮะย้ายขั้วบวกตรงนี้นะมาใส่ตรงที่มันเป็นวัดกระแสตรงนี้ด้วยนะครับอย่างมันติมิเตอร์ของผมตัวนี้มันวัดได้เต็มที่10แอมป์ปรับมันติมิเตอร์ถูกแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาคีบมันติมิเตอร์ไว้อย่างนี้นะครับนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือเพื่อนต้องระวังคือวิธีนี้คือที่ผมใช้วิธีแรกที่ทำให้ดูอ่ะเพราะผมรู้สึกมันปลอดภัยนะวิธีนี้ก็คือเราต้องอันนี้อย่าให้มันมาแตะโดนกันนะอย่างเงี้ยคืออาจจะใช้เทปติดมาที่พื้นโต๊ะที่เราทำงานก็ได้ครับติดไว้ไม่ให้มันแตะโดนกันไม่ให้มันแตะโดนอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ฝั่งเสียบเข้าแบตเตอรี่นะครับฝั่งเสียบเข้าโดนแล้วมันถึงจะวัดค่าได้ลองให้ดูดีไหมก่อนเสียบเข้าแบตก็ต้องให้ระวังโอเคอันนี้ผมเสียบเข้ามัลติมิเตอร์แล้วนะก็แบตผมจะเสียบเข้าฝั่งนี้ตรงนี้เป็น DC แล้วโอเคเสียบไปเลยเนี่ยมันก็จะโชว์แอมป์ขึ้นมาทีนี้เหมือนเดิมผมลงไปที่เบต้าไฟนะไปที่มอเตอร์ก็ไปเร่งมอเตอร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูค่าตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นนะครับเนี่ยฮะ1แอมป์อันนี้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับไฟจากแบตเตอรี่ก้อนนี้โชว์1แอมป์แล้วก็ไปทำเหมือนเดิมก็คือไปใส่ในเบต้าไฟได้โอเคหรืออย่างที่บอกฮะถ้าเพื่อนๆมีแคมมิเตอร์นะก็ถ้าเพื่อนๆมีแคมมิเตอร์แบบนี้นะครับก็ปรับไปที่นี้ผมปรับไปสัก2แอมป์นะปรับไปสัก2แอมป์แล้วก็ตรงนี้มันเป็น AC อยู่แล้วก็กดกรณีตัวนี้เป็นปุ่มสีฟ้านะกดให้มันเป็น DC แล้วก็เอาไปแคมป์ผมปิดเวลาไฟก่อนเอาไปแคมป์ที่ไฟบวกถ่ายตรงนี้นะก็จะโชว์ขึ้นมาแต่นี้มันไม่ตรงกันคือมันติมิเตอร์มันต้องไปคาลิเบตตัวเองด้วยเหมือนกันฮะเพื่อจะให้ตรงตัวนี้วัดได้1แอมป์เห็นไหมตัวนี้วัดได้0.89เนี่ย0.9โอเคจริงตามหลักอะตัวเนี้ยน่าจะแม่นกว่าเพราะว่าสเกลมันเป็น2แอมป์เนี่ยตัวเนี้ยสเกลมันเป็น10แอมป์แต่ไม่เป็นไรก็คือเพื่อนๆใช้ยึดเอาตัวตัวหนึ่งอะครับให้มันเป็นมาตรฐานก็จะใช้ได้ทีนี้ก็คิดว่าครบแล้วนะครับวิธีการอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้ตัวเครื่องชาร์จเนี่ยดีสุดแล้วเดี๋ยวขอปิดมอเตอร์โอเคก็ครบแล้วครับถ้าเพื่อนๆลองทำดูครับผมแนะนำว่าวิธีที่ง่ายสุดก็คือใช้
เครื่องชาร์จที่มีฟังก์ชันเป็น power supply นะครับแล้วก็ทำตามที่ผมแนะนำตอนแรกๆก็เลยตอนหลังๆนี่คือเป็นออปชันเป็นตัวเลือกให้เฉยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่จะคาลิเบตได้ตรงนะแล้วก็เป็นวิธีใหม่ล่าสุดแล้วที่ง่ายที่สุดเลยไม่ต้องบินด้วยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ